่ะตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะทุกคนสำหรับ iPad รุ่นใหม่ทั้ง2รุ่นที่ Apple เพิ่งเปิดตัวมาซึ่งก็คือ iPad Air Chip M2 แล้วก็ iPad Pro Chip M4 นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแกะกล่องแล้วก็จะมาบอกประสบการณ์สัมผัสแรกว่ามันเป็นยังไงนะคะหลายคนคงอยากรู้ใช่ไหมตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะอย่างที่เปิดไปต้นคลิปนะคะตอนนี้ iPad Air และ iPad Pro รุ่นใหม่อยู่ในมือของน้องนิ้งแล้วค่ะไม่เพียงแต่เท่านั้นนะคะยังมี Apple Pencil Pro ด้วยอ่ะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะมีอีกเป็นตั้งเลยนี่อุปกรณ์เสริมของ iPad รุ่นใหม่นะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าภายในกล่องจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูอันแรกกันค่ะขอเริ่มที่ iPad Air ชิป M2 ก่อนนะมาเริ่มกันเลยค่ะตอนนี้นะคะมี iPad Air อยู่2ขนาดหน้าจอนะคะอันนี้ให้ดูอันแรกiPad Air 11 นิ้วชิป M2 นะคะซึ่งเป็นสีบลูหรือว่าสีฟ้านะคะส่วนตัวนี้นะคะ iPad Air 13 นิ้วชิป M2 ตัวนี้เป็นสีม่วงหรือว่าสี Purple นะคะแล้วจะมีอีก2สีนะคะนอกจากนี้ก็คือสีเทา Space Gray แล้วก็สี Starlight ค่ะสำหรับกล่องแรกนะคะขอแกะเป็น iPad Air 11 นิ้วก่อนนี่กล่องนี้เลยแกะเลยนะคะฟินๆเลยซีลยังไม่ถูกแกะเลยนะคะลักษณะกล่องภายนอกก่อนละกันเอาอย่างแรกเลยก็คือกล่องเนี่ยก็ยังเหมือนกับผลิตภัณฑ์ Apple ที่ออกมาในช่วงหลังๆนี้นะคะก็จะไม่มีซีลพลาสติกห่อหุ้มแต่อย่างใดแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะคะว่าในกล่องเขามีอะไรมาให้เราบ้างมาเริ่มกันเลยค่ะมาดึงซีลกันเลยแค่เสียงก็ฟินแล้วนี่ขอวางก่อนนะคะทุกคนมาแล้วนะคะในกล่องก็ยังเหมือนเดิมเลยมีซีลห่อหุ้มตัวเครื่อง iPad อยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยกขึ้นมาแบบนี้นี่คือลักษณะภายนอกนะคะซีลยังเหมือนเดิมนะคะเป็นกระดาษนะคะทุกคนมาแกะกันอุ้ยสีสวยมากเลยนี่นะคะคือ iPad Air รุ่นล่าสุด iPad Air 6ชิป M2 11นิ้วสีบลูค่ะสวยอ่ะอุ้ยสัมผัสนะคะก็ให้สัมผัสเหมือนเดิมเหมือนกับ iPad Air รุ่นก่อนเลยนะคะแต่เพียงแต่ว่าสีนี้มันน่ารักแล้วก็ดูไม่ได้จงแจ้งมากเกินไปเป็นสีฟ้าที่ดูผู้ดีมากเลยนะคะทุกคนชอบอ่ะก็คือยังเป็นปุ่มสแกน Touch ID นะคะแล้วก็กล้องหน้าแนวนอนนี่ตรงนี้มีแอบมีรอยนิ้วมือตรงนี้นิดนึงนะคะกล้องหน้าถูกนำมาไว้ในแนวนอนแล้วก็จะมีที่เก็บ Apple Pencil อยู่ด้านบนเช่นกันก็สามารถเอา Apple Pencil มาแตะตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะอยู่บนการวางแนวกล้องที่เป็นแนวนอนเลยค่ะเราไปดูของในกล่องชิ้นอื่นๆกันบ้างดีกว่าค่ะทุกคนมีอะไรบ้างนะก่อนหน้านี้มีแว่วๆมาใช่ไหมว่าเขาอาจจะไม่แถมสติกเกอร์ที่เป็นไอคอนหรือว่าสัญลักษณ์รูป Apple มาให้ในนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือปกตินะคะเวลาเราซื้อสินค้า Apple มาเขาจะให้มาอยู่แล้วมาดูกันค่ะว่ามีสติกเกอร์มาให้ไหมอันนี้คือสิ่งเดียวที่นุ่งนิกลุ้นเลยนะเฮ้ยไม่มีอ่ะแปลว่าซื้อ iPad Air รุ่นใหม่และอาจจะรวมถึง iPad Pro ด้วยนะคะไม่มีสติกเกอร์ Apple แถมมาให้ในกล่องแล้วต่อไปค่ะในกล่องก็จะมีนี่สายชาร์จ USB-C to USB-C นะคะซึ่งเป็นสายถักสีขาวน่าจะเป็นสายอันเดียวกันกับที่แถมมาให้ในกล่อง iPhone นะคะสายของเขาเนี่ยไม่ได้ล้อตามสีตัวเครื่องนะคะถึงแม้ว่าตัวเครื่องจะเป็นสีฟ้าแต่ว่าก็ได้สายชาร์จเป็นสายถักสีขาวเหมือนเดิมแล้วต่อไปค่ะมีอะแดปเตอร์มาให้ด้วยนะคะอุ้ยอันนี้ดีเลยสำหรับใครที่ไม่เคยมี iPad นะคะจะได้ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มไม่ต้องเสียเงินซื้อเพิ่มเพราะว่าเขาแถมมาให้ด้วยเป็นอะแดปเตอร์ Apple ขนาด20วัตต์ค่ะทุกคนเป็นพอร์ต USB-C นะและที่สำคัญตรงขาปลั๊กเนี่ยก็เป็นขาปลั๊กมาตรฐานไทยค่ะเป็นกลมๆแบบนี้ดูตัวเครื่องสีฟ้าไปแล้วเดี๋ยวเรามาแกะกล่องตัวที่เป็นสีม่วงกันค่ะซึ่งมาในขนาดหน้าจอ13นิ้วค่ะทุกคนมาแกะกันเลยนี่แกะไปพร้อมๆกันฟินนี่นะคะอนุญาตวางอุ้ยมาแล้วกล่องนี้แกะง่ายแฮะนี่ค่ะมีกระดาษห่อหุ้มเหมือนเดิมมาดูสีไปพร้อมๆกันแม้คือนุ่งนิ้งยังไม่เห็นนะเดี๋ยวมาเห็นพร้อมทุกคนนะคะตะลำเป็นไงอ่ะโอ้ยสีสวยมากตายแล้วสีม่วงก็ถูกใจนะคะชอบสีม่วงเหมือนกันเห็นแบบนี้เลยคือเรื่องไม่ถูกนะคะระหว่างสีฟ้ากับสีม่วงเพราะว่าส่วนตัวชอบสีฟ้าแต่พอเห็นสีม่วงแล้วก็แอบหลงรักน้องอยู่อ่ะ
และนี่คือ iPad Air Chip M2 ขนาดหน้าจอ13นิ้วนะคะมันใหญ่ประมาณนี้แหละอ่ะลองเทียบหน้าตรงนี้ดูเห็นไหมใหญ่มากนะคะแน่นอนว่ากล้องก็ถูกย้ายมาวางในแนวนอนเหมือนเดิมค่ะให้ดูรายละเอียดสีใกล้ๆอีกหนึ่งทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูดีกว่าว่าฟ้ากับม่วงเผื่อใครแบบลังเลอยู่ว่าชอบโทนไหนนะคะฟ้าก็จะเป็นโทนประมาณนี้เป็นฟ้าอ่อนแล้วก็ม่วงก็ม่วงอ่อนเช่นกันนะคะเห็นไหมเวลาโดนแสงนะคะมันก็จะมีความจางลงนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่โดนแสงน่าจะเห็นสีที่ชัดกว่านี้ค่ะเมื่อกี้เห็นสีตัวเครื่องแบบแวบๆไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนุ๊กนิ่งว่าเปรียบเทียบให้ดูดีกว่าว่าสีที่ได้มาเนี่ยมันไปคล้ายๆกับสี product ของ Apple อันไหนบ้างหรือใครที่นึกไม่ออกถ้าอยากรู้มันฟ้าขนาดไหนใช่ไหมเดี๋ยวนุ๊กนิ่งขึ้นเปรียบเทียบให้ดูอ่ะอย่างอันแรกก่อนเลยนะคะเป็น iPhone 13 Pro Max สี Sierra Blue กับ iPad Air รุ่นใหม่ล่าสุดเห็นไหมคะว่าสีมันแตกต่างกันนะตัว iPad Air เนี่ยจะเป็นฟ้าที่แบบติดโทนแบบออกไปน้ำเงินนิดนึงนะคะส่วนอันนี้เป็นฟ้าที่แบบลูกคุณนะฟ้าแบบพาสเทลนะคะเหมือนฟ้าผสมสีขาวมันก็เลยดูอ่อนๆมากกว่าแล้วนี่ก็คือสีที่ถ้าเทียบกับ iPhone 13 Pro Max 4 Sierra Blue นะคะแล้วก็มีอีกฟ้านึงค่ะลืมไม่ได้เลยทุกคนค่ะไม่ได้ก็คือฟ้าของ iPhone 15นะคะอันนี้เป็นฟ้าของ iPhone 15ส่วนอันนี้เป็นฟ้าของ iPad Air รุ่นใหม่เห็นความแตกต่างกันมั้ยคะทุกคนตัวของ iPhone 15เนี่ยจะเป็นฟ้าที่สว่างสดใสมากกว่าเป็นตุ่นตุ่นพาสเทลมากกว่าแต่ว่าสีฟ้าในนี้มันจะเป็นฟ้าที่ดูค่อนข้างแพงนะคะแล้วก็เป็นฟ้าที่ไม่ได้ฉูดฉาดมากขาดไม่ได้เลยค่ะทุกคนเทียบกับสีของ iPad Air รุ่นที่5ซึ่งเป็นรุ่นเก่ากันค่ะนี่คือ iPad Air ชิป M1 ที่เป็นสีฟ้าเหมือนกันส่วนนี้ค่ะ iPad Air รุ่นใหม่ชิป M2ที่ใช้ชื่อว่าสีฟ้าเหมือนกันแต่เป็นฟ้าที่ไม่เหมือนกันค่ะทุกคนตัว iPad Air ชิป M1 นะคะจะเป็นฟ้าที่มีความเข้มมากกว่าออกไปทางติดน้ำเงินแต่ว่านี่เลยสีฟ้าใหม่ล่าสุดนะคะชิป M2 ก็เป็นสีฟ้าที่สว่างกว่ามากคือเห็นความแตกต่างเลยแหละถึงแม้ว่าดีไซน์ตัวเครื่องจะไม่ได้หนีห่างกันมากแต่สีแตกต่างกันนะคะสีฟ้าเสร็จไปแล้วค่ะมาดูสีม่วงกันค่ะขออวยยศนิดนึงคือแบบสวยมากตราตึงใจอยากได้จริงๆนะอ่ะเดี๋ยวมาเทียบให้ดูนะคะอันแรกเลยละกันเป็นเทียบ iPhone 14 Pro Max ให้ละกันเป็นสีชื่อว่า Deep Purple นะคะก็คือสีม่วงเข้มอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นม่วงแบบตะโกนอะแบบม่วงส่วนนี้ม่วง เป็นม่วงแบบน่ารักน่ารักทุกคนมีอีกอันนึงเทียบให้ดูก็คือจะเป็น iPad mini รุ่นที่5นะคะก็มาในโทนม่วงเช่นกันแต่ม่วงในที่นี้ก็คือม่วงที่แตกต่างกันนะคะiPad Air รุ่นใหม่เนี่ยเป็นสีม่วงที่ดูน่ารักมากกว่าส่วนอันนี้จะเป็นม่วงแบบเรียบหรูเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหม iPad Air จบไปแล้วค่ะมาต่อกันที่ iPad Pro ชิป M4 กันบ้างนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งตอนนี้13นิ้วค่ะทุกคนมาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยแกะทีไรก็ฟินโอเคอุ้ยทุกคนขอแบบว่าพูดถึงน้ำหนักนิดนึงนะคะกล่องเมื่อกี้ใช่ไหม iPad Air 13นิ้วรู้สึกว่ากล่องมีน้ำหนักมากกว่าแต่อันนี้แน่นอนว่าเขาเปิดดีไซน์มาใหม่นะคะด้วยความที่บางและเบาขึ้นตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่าน้ำหนักของกล่องของ iPad Pro มันลดลงไปเยอะเลยจากรุ่นก่อนหน้านะคะแล้วก็น้ำหนักน้อยกว่าตัว iPad Air 13นิ้วด้วยซึ่งอันนี้นะคะเป็นสี Space Black นะคะไม่ใช่สีเทา Space Gray นะเพราะว่า iPad Pro รุ่นใหม่ไม่มีสีเทา Space Gray แล้วเป็นสีดำ Space Black นี่เป็นไงอะดำไหมสวยมากเป็นสีดำที่แบบถูกใจอะถ้าใครชอบสีดำนะคะต้องใจบางมากแน่ๆเลยเพราะว่าเป็นดำที่แบบสวยมากจริงๆแล้วก็ดูความบางทุกคนบางแค่นี้เองถ้าเกิดว่าเป็น iPad Pro รุ่นใหม่ที่เป็นรุ่น13นิ้วนะคะความบางจะอยู่ที่ 5.1 มิลลิเมตรเท่านั้นส่วนรุ่น11นิ้วจะหนากว่านิดนึงนะคะอยู่ที่ 5.3 มิลลิเมตรค่ะแล้วนี่คือความบางเบาค่ะจับมือเดียวได้เลยเห็นไหมว้ายสวยมากพอมันบางลงนะคะมันก็ดูรู้สึกว่าให้ความเป็นแท็บเล็ตที่ดีมากขึ้นเพราะว่าแท็บเล็ตสมัยนี้เขาแบบมีแต่ความบางเบากันแล้วเนาะและนี่ถึงแม้ว่าจะจอใหญ่แต่ว่าน้ำหนักเบามากทุกคนอยากให้มาจับนะคะดีค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะกล้องหน้าถูกเอามาวางในแนวนอนแล้วอยู่ตรงนี้ด้านบนก็จะเป็นที่เก็บ Apple Pencil นะคะด้านหลังเหลือกล้องแค่ตัวเดียวเท่านั้นมีรายละเอียดอีกนิดนึงที่อยากบอก
ก็คือโมดูลกล้องอะทุกคนมันเป็นสีเดียวกับตัวเครื่องเลยอะเป็นสีดำสเปซแบล็คเลยนะคะตรงเนี้ยมันนูนขึ้นมาใช่ไหมแต่วัสดุมันคล้ายๆแบบวัสดุเดียวกันกับตัวหลังเครื่องตรงนี้ที่เป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มันทำให้กลมกลืนมากขึ้นดูกลมกล่อมมากขึ้นที่ด้านหลังตัวเครื่องนะคะส่วนตัวตรงนี้มองว่ามันเป็นการปรับดีไซน์ที่ไม่มากแต่พอปรับมาแล้วดูดีกว่าเดิมดูตัวเครื่องแบบคร่าวๆไปแล้วนะคะมาดูของที่อยู่ในกล่องบ้างเมื่อกี้ iPad Air ไม่แถมสติ๊กเกอร์รูปแอปเปิลมาให้ใช่ไหมมาดูกล่อง iPad Pro บ้างค่ะทุกคนเหมือนเดิมค่ะนี่คือคู่มือนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์มีไหมไม่มีแล้วไม่ได้เหมือนกันนะคะสำหรับ iPad Pro ก็จะไม่มีการแถมสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์แอปเปิลมาให้ในกล่องนะคะอ่ะต่อไปค่ะเฮ้ยอันนี้คือข้อแตกต่างนะทุกคนนี่เราได้สายชาร์จแบบถัก USB-C to C ที่เป็นสีดำมาซึ่งมันก็จะล้อกับสีตัวเครื่องนะคะส่วนอีกหนึ่งสีนะคะที่ไม่ได้เอามาโชว์ในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นสีเงินนะคะคิดว่าน่าจะได้สายถักเป็นสีขาวส่วนอันนี้สีดำเฮ้ยมันดูเท่มากเลยแต่ว่าอะแดปเตอร์ค่ะทุกคนก็เป็นสีขาวเหมือนกันนะคะอะแดปเตอร์20วัตต์นี่ค่ะปลั๊กกลมมาตรฐานไทยเช่นกันแถมมาให้ในกล่องเลยตรงนี้เขียน20วัตต์ประมาณนี้ค่ะสำหรับสิ่งที่มีมาให้ในกล่อง iPad Pro มาถึงการเทียบสีของ iPad Pro นะคะย้ำอีกทีว่านี่คือสีดำ Space Black นะคะส่วนอันนี้เป็น iPad Pro ชิป M2 ที่เป็นรุ่นเก่านะคะเข้ามาในสี Space Gray เพราะฉะนั้นโทนสีก็จะแตกต่างกันอันนี้ออกเทานะคะอันนี้ออกดำเลยแล้วเป็นดำเข้มด้วยนะคะทุกคนเป็นดำที่สวยมากรู้สึกตกหลุมรักอ่ะต่อไปค่ะมีอีกสีหนึ่งที่อยากมาเทียบให้ก็คือสีของ MacBook ขอหยิบ MacBook ขึ้นมาก่อนอันนี้เป็น MacBook Pro 14นิ้วนะคะชิป M3 Pro แล้วก็นี่คือสีดำ Space Black เขาใช้ชื่อสีเหมือนกันนะคะดำ Space Black นะคะก็จะเห็นว่าความดำก็จะประมาณนี้เลยแต่ตัวนุ้นิกมองว่าสีของ iPad Pro รุ่นใหม่เนี่ยจะมีความดำก่อนนิดนึงอันนี้ยังติดเทาอยู่เห็นไหมคะโอ้ยเป็นดำที่เท่มากนะคะใครเป็นสายเท่แบบผมคนเท่อะครับเนี่ยแนะนำเลย iPad Pro สี Space Black ค่ะมาเทียบความบางให้ค่ะนี่คือ iPad Pro ชิป M2 รุ่นเก่าแล้วตรงนี้ก็คือ iPad Pro ชิป M4 รุ่นใหม่ความบางและเบาแตกต่างกันนะคะด้วยแบบเวลาที่จับถือ2มือเห็นความแตกต่างเลยว่าอันนี้บางแล้วก็เบากว่าอันนี้ค่อนข้างมีน้ำหนักนะคะเดี๋ยวเทียบให้ดูว่ามันแตกต่างกันแค่ไหนมันบางลงเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนถึงแม้ว่าตัวเลขมันจะดูไม่เยอะถ้าเทียบกับตัว iPad Pro ชิป M2 รุ่นเก่าแต่ว่าพอตัวจริงเสียงจริงของเขาแล้วอะเขาบางลงจริงๆแล้วความที่เบาบางนี้นะคะการใช้งานก็น่าจะแตกต่างกันในรายละเอียดนิดนึงนะคะเช่นการพกพาไปไหนมาไหนสำหรับรีวิวเต็มเนี่ยเดี๋ยวไปทำคลิปรีวิวให้ดูนะคะเป็น full review ของตัว iPad Pro ก็เร็วๆนี้ค่ะรอติดตามได้เลยที่ช่อง iMon Official ค่ะอ่ะต่อไปเราไปดูอุปกรณ์เสริมกันบ้างดีกว่าค่ะทุกคนเรามาเริ่มกันที่สิ่งใหม่ล่าสุดเลยดีกว่าซึ่งก็คือ Apple Pencil Pro นะคะแน่นอนว่าเขามาในกล่องที่มีลวดลายหลากหลายแบบนี้ซึ่งเขาก็น่าจะโชว์ประสิทธิภาพของตัว Apple Pencil Pro ว่าเขาสามารถวาดลายเส้นแบบนี้ได้นอกจากนี้ก็ยังมีกล่องอีก4แบบนะคะที่เป็นลายเส้นที่แตกต่างกันอันนี้ก็จะได้กล่องแบบนี้มาสีฟ้าลายเส้นแบบน่ารักน่ารักนะคะมาแกะกันเลยไหมทุกคนกล่อง Apple Pencil นะคะก็ยังเป็นกล่องกระดาษเช่นกันน้ำหนักไม่ได้มีน้ำหนักมากนะคะมาแกะกันเลยเริ่มแกะจากตรงนี้นะคะซิลจะมีแค่อันเดียวนะคะสำหรับกล่อง Apple Pencil Pro นี่แกะเลยอ่ะแล้วตรงนี้นะคะสามารถดึงสไลด์ออกมาได้แบบนี้เขาก็เขียนว่า Design by Apple in Californiaก็เหมือนกันค่ะเป็นคู่มือนะคะแล้วก็นี่ค่ะมีตัว Apple Pencil นอนอยู่ด้านในนะคะแกะเลยแล้วกันทุกคนมีกระดาษหุ้มอยู่1ชั้นค่ะแกะออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะลักษณะภายนอกดูคุ้นตาเพราะว่าใช้ดีไซน์คล้ายๆเดิมนะคะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเลยก็คือตรงนี้เขาจะเขียนว่า Pencil Pro แล้วก็มีโลโก้ Apple อยู่ข้างหน้านะคะเห็นไหมความแตกต่างอะเทียบให้เลยละกันนี่คือ Apple Pencil รุ่นที่2นี่คือ Apple Pencil Pro อะเห็นไหมขนาดนะคะเหมือนกันเลยแล้วก็น้ำหนักไม่ต่างกันมากต่างกันตรงนี้ค่ะ
ถ้ามีคำเนี้ย Pencil Pro แปลว่ามันคือ Apple Pencil Pro และฟีเจอร์ภายในก็แตกต่างกันฟีเจอร์ของ Apple Pencil Pro อ่ะแน่นอนว่ามีฟีเจอร์ใหม่ที่อัดแน่นเยอะกว่าส่วนอยากรู้ว่ามีอะไรทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวทำคลิปรีวิวแยกไว้ให้นะคะอีกอันนึงเกือบลืม Apple Pencil Port USB-C นะคะเทียบให้ดูกัน3อันอันนี้ Apple Pencil Pro อันกลางเป็น Apple Pencil Port USB-C แล้วก็อันนี้นะคะเป็น Apple Pencil รุ่นที่2เทียบกันประมาณนี้เห็นไหมจะเห็นว่า Apple Pencil Port USB-C นะคะไม่เท่ากันเขาจะสั้นกว่านะคะแล้วก็วัสดุโดยรวมนะคะก็ยังเหมือนเดิมเป็นแบบปากกาผิวด้านสีขาวนะคะก็แปลว่าเนี่ยทั้ง2รุ่นเนี้ยค่อนข้างใกล้เคียงกันนะเวลาจะไปซื้อหรือไปซื้อต่อใครนะคะสังเกตให้ดีว่าเขาเขียนว่า Apple Pencil Pro หรือเปล่ามาที่อุปกรณ์เสริมชิ้นถัดมาค่ะขอแกะกล่องสมาร์ทโฟลิโอก่อนละกันนะคะซึ่งเขาจะมาในสีที่ชื่อว่าเดนิมนะคะหรือว่าสียีนเดนิมนะคะอันนี้เป็นสมาร์ทโฟลิโอสำหรับ iPad Air ขนาด11นิ้วนะคะทุกคนมาแกะกล่องกันเลยค่ะซีลจะอยู่ด้านบนนะคะตรงนี้นะคะมีแค่ที่เดียวเท่านั้นดึงเลยนะคะนี่โอเคแล้วก็เหมือนเดิมน่าจะสไลด์ออกมาเป็นไงอะสวยไหมก็ตามหน้ากล่องเลยนะคะเป็นสียีนสีฟ้าแบบเดนิมที่ดูสวยดีนะรู้สึกว่ามันมีความแฟชั่นมากขึ้นถ้าใครแบบชอบเป็นแต่งตัวสายยีนอะชอบใส่ยีนในชีวิตประจำวันนะคะสำหรับวัสดุนะคะจากการจับถือเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนเดิมเป็นวัสดุโพลียูรีเทนนะคะทั้งหน้าทั้งหลังเลยทั้งตัวสมาร์ทโฟลิโอเลยก็จะใช้เป็นแผ่นเดียวกันนะคะแล้วก็ด้านในค่ะทุกคนมีการบุนุ่มๆ นะคะวัสดุคล้ายกำมะหยี่เพื่อเอาไว้ถนอมตัวเครื่องด้านในน้ำหนักก็ประมาณเดิมนะคะเดี๋ยวใส่กับ iPad Air ให้ดูดีกว่านี่ใส่เข้าไปเลยนะคะเป็นโทนสีฟ้าเหมือนกันเสร็จเรียบร้อยค่ะพอใส่แล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนด้านหน้าด้านหลังเว้นกล้องมาให้แบบพอดิบพอดีเพราะว่าตรงรุ่นนะคะนี่แล้วก็สัมผัสได้ว่าเขามีการยื่นขอบออกมานิดนึงเพื่อปกป้องบริเวณขอบรอบๆตัวเครื่องอะค่ะก็เอาไว้ใช้กับ iPad สำหรับคนที่ไม่ได้อยากใช้สมาร์ทคีย์บอร์ดค่ะก็อาจจะซื้อเป็นสมาร์ทโฟลิโอแบบนี้ไปใช้งานก็ได้ค่ะสุดท้ายค่ะมาถึงคิวของ Magic Keyboard กันแล้วค่ะทุกคนตรงนี้ก็มี Magic Keyboard มาให้ดู2รุ่นนะซึ่งถ้าดูจากกล่องด้วยตาเปล่ามันอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะนี่คือ Magic Keyboard สำหรับ iPad Air แล้วก็ iPad Pro รุ่นใหม่ถ้ากล่องเนี่ยถ้าสังเกตไม่ดีนะคะมันจะแบบไม่ได้แตกต่างกันเลยแต่ว่ารูปผลิตภัณฑ์ค่ะแตกต่างกันก็จะเห็นว่าในกล่องของ Magic Keyboard รุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับ iPad Pro โดยเฉพาะเนี่ยเขาจะมีดีไซน์ใหม่แล้วก็ใช้วัสดุใหม่นะคะเวลาที่เราไปเลือกซื้อก็ดูดีๆนะว่ามันตรงรุ่นหรือเปล่าเดี๋ยวหนูนี่จะขอแกะเป็นของตัว iPad Air ให้ดูก่อนนะคะถ้าดูจากภายนอกเนี่ยตัวซีลพลาสติกนะคะก็จะมีในของรุ่นเก่ารุ่นใหม่ไม่มีซีลพลาสติกแล้วเพราะฉะนั้นตัวรุ่นเก่าที่มีซีลพลาสติกน่าจะใช้ได้กับ iPad Air รุ่นเก่าด้วยซึ่งก็น่าจะเป็นตัวเดียวกันนะคะแล้วก็สามารถใช้งานร่วมกับ iPad Air รุ่นใหม่ได้เช่นกันค่ะมาแกะกล่องกันเลยแกะพลาสติกออกก่อนนะคะเหมือนเขาจะมีตรงนี้ให้เราดึงนะคะดึงเลยนะเป็นพลาสติกนี่เองเป็นฟิลลิ่งที่ไม่ค่อยได้สัมผัสนะคะเพราะว่าหลังๆมาแล้วอ่ะเขาไม่ค่อยใช้ซีลพลาสติกแล้วนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นแพ็คเกจเก่าอยู่โอเคตัวนี้จะเป็นสีขาวนะคะทุกคนสำหรับ Magic Keyboard ของ iPad Air นะคะที่กำลังแกะอยู่ด้านในก็เหมือนกันตรงนี้เป็นซีลพลาสติกแฮะเนี่ยยังเป็นพลาสติกอยู่เลยแล้วก็นี่ค่ะสีขาวแบบขาวนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนซกพกนิดนึงนะคะก็อาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าแบบเราเป็นคนแบบต้องแบบคุมโทนเอสเตติกทุกอย่างในห้องต้องเป็นสีขาวก็นี่เลยค่ะ Magic Keyboard สีขาวนะคะอันนี้เป็นแป้นไทยนะเดี๋ยวเปิดแป้นให้ดูนิดนึงนี่นะคะตรงนี้ก็จะบุกำมะหยี่นุ่มๆ นิดนึงนะคะเอาไว้ถนอมตัวเครื่องแป้นไทยแท็กแพดสีขาวเช่นกันดูสวยงามไหมนี่เดี๋ยวมาเทียบให้ดูดีกว่าว่า Magic Keyboard ของรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่มันแตกต่างกันยังไงก่อนอื่นขอเบิกตัวนะคะน้อง iPad Air 13นิ้วสามารถใช้ร่วมกับ Magic Keyboard รุ่นเก่าได้นะคะทุกคนนี่ดูติดแน่นเลย
ประมาณนี้นะคะน้องก็จะยกลอยขึ้นมานิดนึงเห็นไหมตัว iPad จะลอยขึ้นมานิดนึงนะคะต่อไปค่ะไปดู Magic Keyboard รุ่นใหม่กันเพราะนุ่นนี่อยากดูแล้วนี่แพ็กเกจใหม่ของ Magic Keyboard รุ่นใหม่ไม่มีพลาสติกแล้วก็มีซีลบนล่างแบบนี้นะคะมาแกะกันเลยแกะง่ายมากอันนี้นะคะจะเป็นสีดำนะทุกคน Magic Keyboard สีดำรุ่นใหม่ล่าสุดกระดาษตรงนี้ไม่ใช่พลาสติกแล้วนะคะเปลี่ยนมาเป็นแบบกระดาษแทนเวลาแกะก็จะรู้สึกว่ารู้สึกดีรักโลกขึ้นมานิดนึงนะคะนี่สีดำสวยไหมรู้สึกว่ามันมีน้ำหนักที่เบากว่าทุกคนขอแกะก่อนนะว้าวพาเนลคีย์บอร์ดที่เราคุ้นเคยค่ะทุกคนมันจะคล้ายๆกับ MacBook มากขึ้นแล้วตรงปุ่มตรงอะไรตรงเนี้ยให้ความฟีลลิ่งแบบเหมือนใช้คีย์บอร์ดบน MacBook เลยนะคะแทร็กแพดก็ใหญ่ขึ้นด้วยอะแตกต่างไหมเทียบให้ดูนะคะเห็นไหมคะเห็นความแตกต่างไหมทุกคนแป้นพิมพ์เปลี่ยนไปแล้วก็แทร็กแพดใหญ่ขึ้นด้านข้างก็แตกต่างนะอะเห็นไหมด้วยความที่เขาใช้วัสดุแบบใหม่นะคะตัว Magic Keyboard รุ่นใหม่เนี่ยเขาจะใช้วัสดุเหมือนเป็นอลูมิเนียมคล้ายๆกับวัสดุที่อยู่ใน MacBook มันก็เลยให้ความรู้สึกหรูหราพรีเมียมมากกว่าแล้วก็น่าจะดูแลรักษาได้ง่ายกว่าค่ะมาลองใส่กับ iPad Pro รุ่นใหม่กันค่ะนอกจาก iPad จะเบาบางลงแล้วนะคะรู้สึกว่า Magic Keyboard จะเบาบางลงด้วยโอ้ยโอเคแม่เหล็กดูดติดแน่นเหมือนเดิมแล้วก็ข้างๆนะคะมีการยกลอยเหมือนเดิมเช่นกันนะคะเห็นไหมแต่จะเห็นว่าตรงเนี้ยตรงที่มันเป็นส่วนด้านล่างตรงเนี้ยมันมีความบางลงเพรียวลงนะคะดูน่าใช้มากขึ้นแล้วก็ดูแลรักษาง่ายซึ่งพอมันพับแบบนี้แล้วให้ความรู้สึกเหมือน MacBook เลยดูสวยงามมากขึ้นนะคะลองมาพับดูไหมเห็นไหมการวางพอร์ต USB-C นะคะที่บริเวณตัวพับเนี่ยแตกต่างกันนะตรงนี้เป็นแนวนอนกับแนวตั้งนะคะจะเห็นว่ามันแตกต่างกันแล้วก็ตรงที่ตัวพับอ่ะมันจะมีความวงรีมากขึ้นอันเก่าจะเป็นกลมๆแบบนี้เหมือนเป็นแท่งนะคะประมาณนี้เลยทุกคนคะนุ่นนี่เจอข้อแตกต่างอีกอย่างนึงสำหรับตัว Magic Keyboard รุ่นใหม่นะคะเวลาที่เราเอา iPad ไปยึดติดกับตัว Magic Keyboard แล้วนะคะตรงบริเวณที่เป็นแนวที่สำหรับใช้ยึดติดโดยแม่เหล็กเนี่ยเวลาที่เราตั้งตรงแบบนี้นะคะจอ iPad อ่ะมันจะตั้งแบบตรง90องศาเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็น Magic Keyboard รุ่นเก่ามันจะตั้งได้แบบนี้คือมันไม่สามารถไปด้านหลังได้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะแหงขึ้นมาเราจะต้องทำการพับแบบนี้แต่อันนี้ตั้งตรง90องศาได้ทุกคนแล้วก็เวลาจะใช้ก็พับขึ้นมาแบบนี้ค่ะและนี่ก็เป็นคลิปสำหรับการแกะกล่องนะคะรวมถึงอุปกรณ์เสริมทั้งหมดกับตัว iPad Air ชิป M2 แล้วก็ iPad Pro ชิป M4 นะคะจะเห็นว่าตรงนี้ไม่ได้พูดสเปคเลยในคลิปนี้เพราะว่าเราจะมีคลิปรีวิวแยกให้ชมต่อจากนี้นะคะเห็นตัวเครื่องจริงกันไปแล้วนะคะใครจองรุ่นไหนสีไหนไว้บ้างนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยอยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนกดสีอะไรมารุ่นอะไรมานะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ